สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปื้มแล้วก็ช่องทางเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาพูดถึงคุณโทกะแล้วก็เนโตกันเนโตก็ถ้าใครนึกหน้าไม่ออกก็ไอคนที่มันอยู่ห้อง2นั่นแหละที่มันกวนทีกวนตีหน่อยไอนั่นแหละทำไม2คนนี้ถึงเป็นประเด็นได้ในคลิปนี้เพราะว่าคุณโทกะอย่างที่ผมได้บอกไปว่าในมังงะตอนล่าสุดเนี่ยเขามีพลังที่สามารถแปลงร่างเป็นคนอื่นได้แล้วก็สามารถใช้ตาลักของคนนั้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นอัตลักษณ์มันก็เลยมันไม่ใช่3สิมันคล้ายๆกับเนโตซึ่งอัตลักษณ์ของเนโตเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละกันว่าหลักการเขาเป็นประมาณไหนเอาเป็นว่าอัตลักษณ์ทั้งสองนั้นมันคล้ายคลึงกันผมก็เลยจะมาบอกความสามารถของทั้งสองว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรเงื่อนไขในการใช้แล้วก็ระยะเวลาอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปอีกทีนึงละกันสำหรับวันนี้ก็มาพูดอะไรประมาณแค่นี้แหละเพราะว่ามันต้องทำให้มันเร็วๆหน่อยเพราะว่าฝนมันจะตกไม่รู้เป็นโรคเชียร์เป็นพอแบบพอจะตั้งไมค์อัดปั๊บฝนแม่งก็ตั้งเขาทุกทีนกก็ร้องรถก็โอ้โหรถแม่งอย่างเยอะไอ้ไม่รู้จะทำไงจริงคือไม่รู้จะทำไงจริงด้วยคือมันโอ้มาก็ก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปเริ่มคลิปผมก็ต้องขอคุณรายชื่อที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ทุกคนเลยนะครับชื่อแต่ละคนนี่จ้ามากผมชอบมากโอ้สรรหาคิดชื่อว่าก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์ส่งโดเนทมาเป็นกำลังใจให้ผมขนาดนี้ขอบคุณจริงๆนะครับงั้นมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าเพื่อง่ายต่อการอธิบายเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงความสามารถของทั้งสองคนแบบทีละคนละกันนะครับเริ่มจากเนโตะโมโนตะแต่ด้วยความเคยชินผมขอเรียกเขาว่าเนโตะละกันเนโตะเนี่ยเขาเป็นนักเรียนห้อง B เขาอยู่ที่โรงเรียน UA เรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่เด่นที่สุดของห้อง B เลยก็ได้มั้ง คือมันชอบมากวนตีนแบบห้อง A บ่อยๆอ่ะแบบโอ้โหดูถูกดูนั่นดูนี่แต่มึงก็ไม่ได้ดูดีไปกว่าเขาหรอกจริงจนมันทำให้เราที่เป็นคนดูเนี่ยเริ่มคิดแล้วครับว่าไอ้ปัญญาอ่อนนี่มันจะมีอัตลักษณ์อะไรว่าและความจริงก็ได้ปรากฏขึ้นครับเพราะว่าในงานกีฬาภาค2เนี่ยมันทำให้เราได้รู้ว่าในโตเนี่ยเขามีอัตลักษณ์ก๊อปปี้ที่มีความสามารถในการก๊อปปี้อัตลักษณ์ของคนอื่นเพียงแค่แต่ตัวของคนคนนั้นถ้าให้ผมพูดง่ายๆภาษาคนเลยก็คือเมื่อเข้ามือเนี่ยไปสัมผัสกับตัวใครสักคนนึงเนี่ยเขาสามารถใช้อัตลักษณ์ของคนคนนั้นได้เลยเป็นอัตลักษณ์ที่เรียกได้ว่าโกงเป็นอันดับต้นๆของบุคุยโรเลยก็ว่าได้นะสำหรับผมอะแต่ว่าแน่นอนครับไออัตลักษณ์ที่มันมีพลังขี้โกงอะไรประมาณนี้เนี่ยมันต้องมีขีดจำกัดเป็นของตัวเองขีดจำกัดอัตลักษณ์ของเนโตะก็คือเขาสามารถก๊อปปี้อัตลักษณ์ได้แค่5นาทีคือถ้าเกิดว่าเขาไปแตะตัวใครปั๊บใช้อัตลักษณ์ของคนนั้นได้แค่5นาทีเท่านั้นเมื่อหมดเวลา5นาทีที่กำหนดแล้วเขาจะไม่สามารถใช้อัตลักษณ์ของคนนั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากใช้อีกรอบเนี่ยเขาไปแตะตัวอีกรอบก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ตลอดกาลนะและสามารถใช้อัตลักษณ์ได้ครั้งละ1อย่างถ้าผมอธิบายแบบภาษาคนพูดง่ายๆเลยก็คือเขาสามารถก๊อปปี้ได้ครั้งละ1คนก็แค่นั้นแหละแต่ปัจจุบันในมังงะตอนล่าสุดที่เนโตะเนี่ยเขาได้ต่อสู้กับห้อง A เนี่ยเขาไปฝึกฝนอัตลักษณ์ของตัวเองจนสามารถก๊อปปี้ได้สูงสุดถึง10นาทีแล้วนะครับนี่คือข้อมูลความสามารถทั้งหมดของอัตลักษณ์เนโตะนะครับทีนี้เรามาดูความสามารถอัตลักษณ์ของคุณโทกะกันบ้างนะครับคุณโทกะเขาไม่ได้ก๊อปปี้อัตลักษณ์ได้ตั้งแต่แรกนะครับต้องย้ำอีกรอบนึงว่าเขาเพิ่งมาก๊อปปี้ได้ทีหลังเพราะว่าตอนแรกๆที่เขาเพิ่งโผล่มาเนี่ยคุณโทกะเขาทำได้แค่ก๊อปปี้นิสัยหน้าตารูปร่างและท่าทางของคนคนนั้นเท่านั้นแต่ในมังงะตอนล่าสุดเนี่ยคุณโทกะเขาสามารถพัฒนาอัตลักษณ์ของตัวเองจนกระทั่งสามารถก๊อปปี้อัตลักษณ์ของคนคนนั้นได้แล้วด้วยและการที่คุณโทกะจะก๊อปปี้อัตลักษณ์ของใครได้หรือว่าจะก๊อปปี้หน้าตาได้เนี่ยเขาจะต้องดื่มเลือดของคนคนนั้นถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆเป็นภาษาคนเลยก็คือเมื่อเขาได้ดื่มเลือดของใครสักคนไปเนี่ยเขาจะสามารถก๊อปปี้เป็นคนคนนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์หน้าตารูปร่างทุกๆอย่างของคนคนนั้นคุณโทกะจะสามารถก๊อปปี้ได้หมดและแน่นอนครับคุณโทกะเองก็มีขีดจำกัดของอัตลักษณ์เหมือนกันขีดจำกัดของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของเลือดที่เขาดื่มไปนั่นเองถ้าเขาได้เลือดมาประมาณสักแก้วนึงหรือที่มันเยอะกว่านั้นก็จะอยู่ได้นานเป็นวันเลยไหนๆก็พูดถึงคุณโทกะแล้วผมขอเสริมข้อมูลจากคลิปที่แล้วที่ผมลืมพูดไปหน่อยแล้วกันนะครับคุณโทกะได้เลือดใครไปแล้วบ้างตอนนี้คุณโทกะมีเลือดของฮีโร่ทั้งหมด4คนส่วนพวกวิลเลนอะไรพวกนี้ผมไม่รู้นะครับแต่เอาเป็นว่าเขามีเลือดฮีโร่ทั้งหมด4คนคนแรกเป็นคุณอุราระกะคนที่2เป็นคุณเคมี่คนที่3เป็นไอเคนคนที่4เป็นมิโดริยะนั่นเองซึ่งแปลว่าตอนนี้ต่อให้คุณโทกะไม่ไปหาเลือดของคนอื่นเพิ่มเขาก็สามารถเปลี่ยนร่างและก็ปี้อัตลักษณ์ของคนอื่นได้ทั้งหมด4คนนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของทั้ง2นั่นเองนะครับและแน่นอนครับอัตลักษณ์ที่มันเหมือนกันและมีความคล้ายคลึงกันและมันอยู่ในเรื่องเดียวกันมันจะต้องมีคำถามนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับถ้า2คนนี้สู้กันใครชนะ
มันเป็นคำถามที่ผมไม่มีคำตอบให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นมังงะหรืออนิเมะทั้งสองคนไม่เคยเจอหน้ากันไม่เคยรู้จักกันเพราะฉะนั้นคุณจะให้เนโตะชนะคุณโทกะเพราะเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าคุณจะให้คุณโทกะชนะเนโตะเพราะว่ามีเหตุผลแบบนั้นแบบนี้ไม่ผิดนะครับเพราะทุกคนบนโลกใบนี้สามารถมีความคิดเป็นของตัวเองได้สามารถเชื่อในความคิดของตัวเองได้เพราะฉะนั้นใครจะเก่งกว่าใครก็แล้วแต่ใจท่านจะคิดเลยแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดถามความคิดเห็นของผมก็แน่นอนครับผมต้องให้คุณโทกะชนะอยู่แล้วเพราะว่าอะไรอย่างแรกเลยก็คือเงื่อนไขเวลาในการก๊อปปี้เพราะว่าเวลาในการก๊อปปี้ของคุณโทกะเนี่ยสามารถเพิ่มได้ไม่มีขีดจำกัดนะครับตามปริมาณเลือดของเขาได้มาเขาสามารถไปเอาเลือดมาเพิ่มได้หรือว่าเขาได้เลือดมาเยอะอยู่แล้วเขาก็จะมีเวลาเพิ่มเพราะถ้าเกิดว่าผมเอาตอนที่คุณโทกะเนี่ยปลอมตัวเป็นคุณเคมีมาอ้างอิงเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคุณโทกะสามารถก๊อปปี้เป็นคนอื่นได้นานเป็นวันแต่เนโตะกลับทำได้แค่10นาทีและไม่สามารถเพิ่มเวลาในการก๊อปปี้ได้เพราะถ้าเกิดว่าเนโตะอยากได้เวลาเพิ่มเนโตะก็ต้องไปแตะเอาอัตลักษณ์ของคนอื่นมาแทนเพราะฉะนั้นเรื่องเวลาในการก๊อปปี้อัตลักษณ์เนี่ยคุณโทกะนั้นเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ2จำนวนอัตลักษณ์ที่มีอยู่เนโตะเขาไม่สามารถเก็บอัตลักษณ์ไว้ได้นานนะครับเพราะว่าเขาสามารถก๊อปปี้ได้แค่10นาทีอย่างที่ผมได้บอกไปแต่คุณโทกะเมื่อเขาได้เลือดมาเขาจะสามารถก๊อปปี้เมื่อไหร่ก็ได้เขาเลือกเวลาในการก๊อปปี้ได้เพราะว่าเขานั้นไม่มีขีดจำกัดเรื่องเวลาถ้าเกิดว่าเรามาสมมุติกันเล่นๆว่าทั้ง2คนสู้กันตัวต่อตัวแล้วมันเกิน10นาทีแล้วตอนนั้นเนโตะเขาไม่สามารถใช้อัตลักษณ์อะไรได้อีกแล้วเพราะว่าหมดเวลาแล้วแต่อย่างที่ผมได้บอกไปว่าคุณโทกะเขามีอัตลักษณ์ที่เก็บไว้ถึง3อย่างถ้าไม่นับอัตลักษณ์ของเมโดริยะที่ไม่สามารถก๊อปปี้ได้นะครับแต่แค่คุณโทกะมี3อัตลักษณ์ก็เหนือกว่าเนโตะที่สถานการณ์ตอนนั้นเขาไม่มีสักอัตลักษณ์ได้แล้ว3ประสบการณ์ในการต่อสู้มันแน่นอนและชัดเจนมากครับเพราะว่าเอาคุณโทกะที่ฆ่าคนไปเป็นร้อยเป็นพันโอ้โหไปสู้กับเนโตะที่ไม่เคยสู้กับวิลเลนแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องประสบการณ์การต่อสู้มันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วทั้งสายผลที่ผมได้พูดไปนั้นมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของคนคนเดียวซึ่งมันเป็นความคิดเห็นของผมและผมก็ไม่สามารถนำความคิดของผมคนเดียวเนี่ยมาตัดสินหรือว่ามาคิดแทนคนอื่นได้เพราะอย่างนั้นเองทุกคนที่มีความคิดแตกต่างหรือมีความคิดที่เหมือนผมก็คอมเมนต์ไว้พูดคุยด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ผมต้องขอบอกกันนะครับว่าคลิปมันจะไม่ได้ลงทีๆแล้วหลังจากนี้ผมอาจจะลงอาทิตย์ละคลิปหรือ2คลิปก็ได้หรืออาจจะไม่มีสักคลิปเลยเพราะว่าผมจะเปิดเทอมแล้วหรือว่าปัจจุบันผมอาจจะเปิดเทอมแล้วก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะลงคลิปวันไหนเอาเป็นว่ามันใกล้จะเปิดเทอมแล้วเพราะฉะนั้นผมจะยุ่งมากๆถ้าเกิดเปิดเทอมแล้วยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่ผมมีการบ้านต้องส่งงานฝึกงานโอ้เยอะแยะมากมายผมลงคลิปช้าหรืออะไรยังไงผมไม่ได้ทิ้งช่องไปไหนนะครับผมแค่ไม่มีเวลาว่างแค่นั้นเองผมจะพยายามทำคลิปให้ได้มากที่สุดละกันขอบคุณทุกคนที่กำลังติดตามหรือว่าเพิ่งมาติดตามใหม่ก็ฝากช่องท้ายไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับติดตามช่อง YouTube แล้วก็อย่าลืมไปติดตามที่ Facebook Fanpage ด้วยนะครับผมจะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับอนิเมะมากมายเลยหรือว่าเป็นมุกตลกอะไรแล้วแต่ผมไปได้แหละ แล้วแต่สถานการณ์จะพาไปฮะผมนึกจะโพสอะไรผมก็โพสไปแหละถ้าเกิดเหงาไม่มีเพื่อนคุยก็ไปคุยที่ Facebook Fanpage ได้นะครับผมก็ยินดีเป็นเพื่อนคุยให้พวกคุณได้เสมอนะครับถ้าตอนนั้นผมไม่ได้ทำงานอยู่นะสำหรับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ